เปิดกาแฟ2020อ๋อครับผมก็ทำเรื่องคดีเหรอครับคดียังไม่จบครับเพราะว่าเขาอาจจะคิดว่าจบแล้วแต่ในทางอะไรอ่ะในทางศาลอะไรอย่างเงี้ยในทางเกี่ยวกับคดีศาลมันยังไม่จบเพราะสัญญาก็ยังเหมือนเดิมครับสัญญาก็ยังอยู่ครบเรียบร้อยไม่มีการยกเลิกไม่มีการอะไรทั้งสิ้นเพราะว่าเรายังสัญญาอยู่ในสัญญาอยู่เพราะเรื่องสัญญาเนี่ยเรายังไม่ได้มีการฟ้องศาลอะไรกันแต่ที่ฟ้องศาลกันอยู่ก็คือเรื่องหมิ่นประมาทนะครับเพราะสัญญาก็ยังเป็นสัญญาที่ใช้ได้อยู่ถ้าทำผิดสัญญาเราก็ฟ้องครับผมแยกหมิ่นประมาทนี่คือเขาที่เขาว่าพี่อ๋อคือหมิ่นประมาทนี่ตอนนี้ศาลถึงขั้นตอนของการซักข้อมูลเขาเรียกกันนั่นแหละข้อมูลว่ามีข้อมูลจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยฮะพี่ไม่ใช่พยานพี่ฟ้องเขาว่าเขาหมิ่นประมาทพี่ไต่สวนมูลฟ้องไต่สวนมูลฟ้องเสร็จแล้ววันที่21มกราเนี่ยมกราคมเนี่ยเขาจะศาลเขาจะบอกแล้วว่ามีข้อมูลจริงไหมถ้าเรามั่นใจไหมว่าศาลจะรับฟ้องหรือไม่รับอ๋อก็รับฟ้องสิเพราะว่าเขาก็ว่าพี่โกงเบี้ยวอะไรเป็นแบบเห็นชัดๆอยู่แล้วครับครับผมเพราะเราก็ต้องเรียกร้องความศักดิ์ศรีของเราเรียกร้องความจริงว่าเราไม่ได้โกงเขาส่วนที่วันนั้นที่เขาออกข่าวว่าแบบสัญญาเป็นโมฆะอ๋อสัญญาโมฆะไม่ได้ครับสัญญาโมฆะไม่ได้คนที่จะทำให้มันต้องมีการยกเลิกสัญญาหรือว่าฉีกสัญญาฉีกสัญญามันก็ต้องมีค่าฉีกสัญญาแต่ทีเนี้ยเขาคิดว่าของเขาสัญญาโมฆะเขาอาจจะคิดไปเองเพราะว่าเขาไม่มีสิทธิ์ทนายไม่มีสิทธิ์ทำให้สัญญาโมฆะได้เพราะสัญญาเขาคือสัญญาและที่สำคัญคือถ้าเขาคิดว่าเขาสัญญาโมฆะไปแล้วเลิกไปแล้วอะไรเงี้ยก็ลองดูเพราะว่าเราถ้าใครจ้างเขาทำงานเราก็ฟ้องเพราะตอนนี้เราฟ้องอยู่เรากำลังยื่นโนติสให้อยู่เจ้าหนึ่งไปจ้างเขาทำงานซึ่งต้องผ่านในสัญญาก็บอกแล้วว่าต้องได้รับความยินยอมจากเราฮะอันนี้สัญญาทนายความกำลังทำโนติสยื่นอยู่มีจ้างเขาไปทำงานมีจ้างไปทำหนึ่งแล้วเคสหนึ่งก็ลองใครกล้าจ้างก็ลองจ้างดูนะฮะเราก็ฟ้องเหมือนกันฟ้องคนจ้างนี่แหละครับฟ้องคนจ้างหรือไม่ได้ฟ้องที่ตัวฟ้องคนจ้างครับเพราะว่าผิดสัญญาต้องได้รับความในสัญญาก็บอกแล้วต้องได้รับความยินยอมจากเรานะสัญญาที่เขาพูดมาว่าหมดแล้วอะไรคิดเขาคิดไปเองจริงๆยังไม่หมดแล้วตอนนี้ในสัญญาเหลือเท่าไหร่ครับ3ปีครับ3ปีพฤษภาคมนี้ก็จะเหลือ2ปีแล้วตอนนี้ก็เหลือ3ปีตั้งแต่มีปัญหามาเขามาคุยส่วนตัวไม่มีแม้กระทั่งโทรศัพท์สักนิดนึงไม่มีอะไรเลยไม่มีเลยครับมีแต่ได้ยินข่าวว่าจะสู้แบบขายบ้านขายช่องสู้เลยสู้กับพี่อะอะไรเงี้ยแล้วก็จะทำไม่ให้พี่มีที่ยืนในวงการคือทั้งเขาและทนายพี่ก็กลัวไม่มีที่ยืนในวงการเพราะกูยืนมานานเลยนะในส่วนที่เขาบอกว่าเขายื่นโนติเรื่องทวงถามเงินที่เราค้างเขาไว้อ๋อไม่อันนั้นมันไม่ได้ค้างอะครับครับผมเพราะว่าไม่งั้นเราก็ไม่ฟ้องศาลว่าเราโดนว่าหมิ่นประมาทว่าเราโกงฮะเขาคิดไปเองทั้งนั้นเลยเพราะว่าทำงานกันมา7ปีไม่มีคำว่าโกงเลยสักครั้งเดียวพอจะเอาสัญญาคืนปุ๊บไอ้พดโกงเลยเราก็เลยรู้สึกอ้าวมันไม่ใช่ใช่ไหมถ้าเขาบอกว่าเราโกงเงินเขาตั้งแต่สงกรานต์แสบสถานโลกันใช่ไหมฮะแล้วทำไมเขามาเล่นหลวงตาให้เราอีกล่ะเข้าใจไหมทำไมตอนถ่ายหลวงตาเขาไม่เห็นพูดเลยหรือว่าพี่โกงเงินโกงอะไรอย่างเงี้ยก็ถ่ายกันจนจบแล้วเล่นเป็นคนขาเป๋ด้วยไม่ได้บังคับถ้าบังคับเขาคงไม่ยอมขาเป๋หรอกในเรื่องอ่ะนะฮะก็พอหลังจากหลวงตาจบก็เจ้าสัญญาคืนก็พี่โกงเลยโกงแล้วว่าเขาบอกค่าโปรโมทพอไปขึ้นศาลเปลี่ยนเป็นค่าเดินทางอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตกลงค่าอะไรกันแน่ไม่ใช่จริงๆทุกครั้งที่ไปโปรโมทเนี่ยเราก็จะให้ค่ารถแบบเหมือนพี่ไปออกรายการของน้องๆเนี่ยน้องก็จะให้พันหนึ่งสองพันเขาเรียกว่าค่ารถค่าขนมถูกต้องไหมตอนนี้เขามาคิดแบบอยู่ๆก็คิดหมื่นหนึ่งเป็นแสนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเราก็เอ้าตลอดชีวิตที่ทำงานมาด้วยกันไม่เคยจ่ายระดับนี้อยู่แล้วเพราะว่าหมื่นหนึ่งเนี่ยมันต้องระดับพวกแบบนางเอกพวกอะไรที่แบบเขาเรียกค่ารถนะน้องไม่ใช่ค่าโปรโมทแล้วก็พูดคุยไปคุยมาเป็นค่าเดินทางเอ้าสรุปแล้วค่าอะไรกันแน่แล้วเขาก็เขียนในไอจีว่าผมไม่เอาแล้วผมยกให้พี่พจน์ไปแล้วทำไมเขายกให้ง่ายๆอย่างนั้นล่ะถ้ามันโกงจริงอ่ะเข้าใจไหม
คือน้องอยากแบบให้ยกเลิกสัญญาโดยการที่เอาเงินมามันก็เอาเงินมา3ล้าน3ล้านนั่นมาเลยจะยกให้ถ้ามันโกงจริงอ่ะเข้าใจมั้ยคือน้องอยากแบบให้ยกเลิกสัญญาโดยการที่เอาเงินมามันก็เอาเงินมา3ล้าน3ล้านนั่นมาเลยจะยกให้3ล้านปุ๊บก็ยกเลยเพราะว่าพี่ก็ปั้นเข้ามาพี่ก็ใช้เงินเป็น10ล้านนะจากค่าตัวที่พี่ให้เขาไปอ่ะเป็น10ล้านนะแต่ถ้าเกิด10ล้านกว่าน้องเขาเงิน3ล้านมาเราก็โอเคยินยอมก็ยินยอมฉีกสัญญาให้เลย3ล้านบาทนะฮะไม่งั้นก็ต้องฟ้องร้องกันเพราะเราปั้นคนคนนึงก็ใช้เงินเยอะนะน้องไม่ใช่แบบว่าไม่ใช่แบบไปนั่นไม่ใช่แบบอุ๊ยก็ทำเงินให้พี่พจน์เยอะแล้วหนังที่ได้เงินไม่ได้เขาเล่นเป็นพระเอกหนังที่ได้เงินคือพี่แจ๊ดหลวงพี่จี 4G พอแถวแตกก็ไม่มีเขาหลวงพี่แจ๊ด 4G ได้เงินก็คนไปดูพี่แจ๊ดนะหนังที่เขาเล่นเป็นพระเอกเจ๊งครับโถเฉลี่ยกันไปตอนนี้ก็เขาเปิดตัวแฟนใช่ไหมอ๋อไม่เป็นไรอันนั้นเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาแต่เรื่องแฟนเขาเนี่ยเขาบอกพี่มา2ปีแล้วไม่ใช่ว่าเพิ่งจะมาบอกก็ชื่ออะไรนะแตงโมส่งไลน์มาหาพี่บอกว่าพี่พจน์คะนิกเข้ามาจีบหนูพี่พจน์มีความคิดเห็นว่ายังไงอันนี้เรื่องจริงเราก็บอกว่าแล้วแต่พวกหนูละกันอย่ามายุ่งอย่ามาให้พี่ไปเกี่ยวข้องพี่ไม่อยากยุ่งเพราะมันเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาเราก็บอกไปแบบนั้นแล้วพี่ก็ถามโทรไปถามอีกคนนึงว่าจริงไหมเขาก็บอกว่าก็ผมรักของผมอะผมจะทำยังไงได้แต่เรื่องนี้มันเกิดมา2ปีแล้วมันไม่ได้เพิ่งเกิดมันไม่ใช่เรื่องใหม่มันเรื่องเก่าเราแต่เราก็พยายามไม่คุยเรื่องนี้กันนะแล้วก็เป็นเรื่องส่วนตัวของเขาจริงๆเรื่องนี้มีส่วนทำให้เกิดอ๋อไม่มีส่วนครับเขาจะไปมีอะไรกับใครเพราะก่อนหน้านั้นที่ก่อนที่เขาจะมีแตงโมเขาก็มีคนอื่นนะตอนเข้ามาวงการใหม่ๆเขาก็มีแฟนเขานะคนนึงแล้วก็เลิกกันไปแล้วก็อีกคนนึงก็เลิกกันไปหลังจากนั้นก็มีเรื่องเงี้ยฮะเพราะว่าเราก็ไม่ได้สนใจเรื่องส่วนตัวอยู่แล้วแต่เราเล่าให้ฟังเพราะว่าเราก็ไม่ได้เคยห้ามเดี๋ยวคนบอกว่าไปห้ามเขามีแฟนเป็นผู้หญิงไม่เคยห้ามเพราะตลอดเวลาที่เขาเข้าวงการมาเขามีแฟนตลอดเราก็รู้ฮะครับผมโอเคนะชื่ออะไรนะ